ฮอตพอตอีกแล้วจ้ะแม่จ๋าวันนี้มาที่แฮปปี้แลมสาขาแรกในสวีเดนรสชาติจะเป็นอย่างไรน่าทานจริงหรือเปล่าวันนี้จะพามาดูจ้าบรรยากาศข้างในร้านตกแต่งได้ดูดีมากร้านดูโปร่งโล่งสบายโซฟาก็นุ่มมากสิ่งที่เราต้องเลือกอย่างแรกก็คือน้ำซุปเลือกได้หมดเลยว่าจะเผ็ดหรือไม่เผ็ดน้ำข้นหรือน้ำใสแล้วต่อมาก็คือชนิดของเนื้อเลือกได้เลยว่าจะเป็นคลาสสิกหรือว่าพรีเมียมที่แฮปปี้แลมมีทั้งเนื้อหมูเนื้อแกะแล้วก็เนื้อวัวคลาสสิกบุฟเฟ่จะอยู่ที่298คนเนอร์และพรีเมียมจะอยู่ที่338คนเนอร์ต่อคนลืมบอกไปว่าที่นี่คือฮอตพอตบุฟเฟ่นะคะ All you can eat ส่วนโนเอลไม่เสียตังค่ะกินฟรีร้านนี้เขาจัดการของกินได้สะอาดสะอ้านจัดเป็นที่เป็นทางมากเลยนะคะทานฮอตพอตถ้าไม่มีเห็ดเข็มทองก็ไม่อร่อยทุกคนว่าไหมผักแต่ละชนิดนี่มีอะไรบ้างพูดชื่อไม่ทันเลยดูเอาแล้วกันนะคะทุกคนเถิบมาอีกหน่อยจากผักก็มีปลาพวกลูกชิ้นต่างๆเต้าหู้ลูกชิ้นปลาจริงๆสี่หลุมนี้คล้ายๆหมูกระทะเหมือนกันนะมีสะใบนางมีหมูหมักมีเนื้อหมักด้วยซีฟู้ดตรงนี้เขาจัดได้ดีเลยนะมีปูอัดมีปลามีปลาหมึกมีกุ้งมีหอยนางรมด้วยเต้าหู้หลากหลายชนิดจ้าทั้งผักทั้งเส้นดูกันเอาเลยนะคะทุกคนอยากกินเส้นอะไรก็หยิบจับใส่ถ้วยได้เลยผลไม้ตามฤดูก็จัดวางใส่กล่องกันแมลงวันได้ดีมากเอายำวุ้นเส้นก็มากิมจิก็มีข้าวก็ไม่ใช่ข้าวธรรมดานะข้าวผัดมาแล้วแล้วไก่ทอดทอดดีมากไม่อมน้ำมันเลยโนเอลชอบมากมีเฟรนช์ฟรายด้วยมีผัดผัดเส้นเส้นมันโถปอเปียก็มีลูกกลมๆนั้นอะไรไม่รู้นี่ค่ะปาต้องโกเลิฟมากสตรอเบอรี่ชีสเค้กอีกโอ้โหมีกาแฟเสิร์ฟด้วยนะเป็นไงล่ะเครื่องดื่มราคาแบบรีฟิลราคาแค่38คนเองดีเวอร์มุมน้ำจิ้มอยากจะกินรสใหม่ก็ตามเลยจ้ะนี่มีน้ำจิ้มสุกี้ไทยด้วยนะมาแล้วน้ำซุป2หลุมของเราสั่งเป็นสไปซี่กับออริจินอลมานะน้องก็จะมาเป็นถาดแบบนี้เลยนะเราต้องกดเรียกพนักงานมารับเมนูอีกทีนึงซึ่งร้านแฮปปี้แลมนะคะเขายังเป็นร้านใหม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการช้านิดนึงเนาะอาจจะรอเนื้อรออะไรมาส่งที่โต๊ะช้านิดนึงมาพูดถึงรสชาติอาหารกันบ้างไม่มีอะไรจะติเลยคือดีทุกอย่างน้ำซุปก็เข้มข้นถึงใจหมาราชาปลายลิ้นเนื้อหั่นสไลด์บางมาได้อีกนึงจะขาดแล้วแนะนำถ้ามาแฮปปี้แลมต้องโดนชุดนี้เลยพรีเมียมไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าแล้วก็ขยันตาต่อคลิปตอนกลางคืนดิฉันต้องลุกขึ้นไปต้มมาม่าอีกแล้วอันนี้คือฮอตพอตหรือเฮลพอตก็ไม่รู้เดือดได้ใจมากเจอตัวแล้วค่ะคุณตำรวจอิ่มจังตังอยู่ครบกินเสร็จแล้วก็มาดุ้มๆมองๆเอ๊ะเหมือนขาดอะไรไปนี่เลยค่ะจัดไปเลยค่ะปาต้องโกรธร้านนมข้นจุกๆแล้วทำไมต้องมาชอบกินอะไรแบบนี้ไม่เข้าใจและไอศกรีมเนื้อก็ดีมากมีท็อปปิ้งให้เลือกตักเอาได้เลยซอสสตรอเบอรี่หรือจะเป็นช็อกโกแลตราดไปเลยนูเอลนี่กินคุ้มมากเลยนะตังไม่จ่ายตั้งแต่มานั่งนี่กินไม่หยุดเลยนะทุกคนเอ๊ะหรือว่าดิฉันต้องเปลี่ยนมาเป็นเพจรีวิวอาหารในสวีเดนใครกำลังจะไปกินร้านนี้หรือไปมาแล้วคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายช่ำช่ำ